พูดถึงงานชิ้นนี้นะครับหนึ่งคือผมพยายามจะให้กระเป๋ายังเป็นชิ้นงานเดิมอยู่สองก็คือว่าใส่กิมมิคในความเป็นทางเรื่องของมูลนิธิสืบเข้าไปนะครับก็จะมีตัวหนังสือเกี่ยวกับคำที่คุณสืบเคยเขียนเคยพูดออกรายการนะครับแล้วก็มีลายใบไม้เป็นลายบางๆให้รู้ว่าอันเนี้ยมันมีที่มาที่ไปจากต้นยางนาซึ่งเป็นไม้พื้นฐานของห้วยขาแข้งแต่ว่าหัวใจหลักของงานชิ้นนี้เนี่ยคือการปิดทองหลังผ่าคือไปทำข้างในเลยถ้าที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นการเพ้นด้านในนะครับขั้นตอนของการทำงานก็คือว่าเราเพ้นแล้วเราติดทองทองที่ใช้ก็เป็นทองคำ 100% นะครับเป็นทองคำแท้ 100% แต่ในงานเนี้ยเราเอามีเดียสมัยใหม่เข้ามาคือเลเซอร์คัตมาผสมผสานเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราจะคัดให้เห็นเป็นลายเส้นสีดำขึ้นมาแทนค่าว่าเป็นหลักเพราะเนื้อหนังที่ไหม้เนี่ยมันขึ้นสีดำเหมือนหลักเลยฉะนั้นคนที่ประมูลกระเป๋าชิ้นนี้ไปเขาจะรู้ทุกครั้งเมื่อเขาหยิบกระเป๋าขึ้นมาแล้วล้วงของในกระเป๋าเขาเห็นของข้างในอันนี้คือที่ไปที่มาของคอนเซ็ปต์งานชิ้นนี้